ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระนาคปลกกุวัดสาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประตูสู่ภาคอีสานหรือปราการด่านแรกที่จะเข้าสู่ดินแดนที่ราบสูงซึ่งก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนั่นเองวัดสาแกตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมาติดกับตลาดสดเทศบาลซึ่งสันนิษฐานว่ามีความเก่าแก่ในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อประมาณปีพ.ศ.2519พระเจดีย์องค์ใหญ่ในวัดเกิดชำรุดแตกหักปรากฏพระเครื่องในองค์พระเจดีย์ทะลักออกมาเป็นจำนวนมากมีมากมายหลายพิมพ์ทรงทั้งพระพิมพ์นาคปกพระพิมพ์อู่ทองพระพิมพ์วัดตะไคร้พิมพ์ฤาษีพิมพ์นารายณ์ทรงปืนพิมพ์พระร่วงนั่งพิมพ์ขุนแผนสมเหลือบพิมพ์นาคปกเป็นต้นโดยส่วนใหญ่เป็นพระที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและพระแทบทุกองค์จะมีการปิดทองที่องค์พระเมืองโคราชนั้นเป็นดินแดนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจมีเมืองเก่าอยู่สองเมืองก็คือเมืองเสมาและเมืองโคระคปุระซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเขตอำเภอสูงเนินริมสองฝากฝั่งแม่น้ำลำตะคองซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดีพบว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีแต่ต่อมากลายเป็นเมืองร้างไปสันนิษฐานกันว่าชื่อเมืองโคราชหรือนครราชสีมาน่าจะเป็นการรวมชื่อเมืองเก่าแก่ทั้งสองเมืองนี้มาตั้งเป็นชื่อเมืองใหม่เมืองนครราชสีมามีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเมืองนครราชสีมาขึ้นมาใหม่ให้เป็นเมืองหน้าด่านที่มั่นคงและได้กลายเป็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคอีสานนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองแห่งวีรสตรีผู้กล้าที่สร้างวีรกรรมอันห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเยี่ยงบุรุษให้ประจักษ์นั่นก็คือคุณหญิงโมหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนามย่าโมตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองประเทศสราชของไทยสมัยนั้นคิดก่อการกบฏยกทัพเข้ามาในภาคอีสานและปลอมสารอ้างว่าจะเข้ามาช่วยรบกับอังกฤษเมื่อความลับเปิดเผยขณะกำลังเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อทราบข่าวว่าทางกรุงเทพส่งทัพขึ้นมาปราบเจ้าอนุวงศ์จึงกวาดต้อนเอาเฉลยศึกชาวโคราชกลับไปเมืองเวียงจันทร์ด้วยรวมทั้งคุณหญิงโมคราวนั้นเองคุณหญิงโมจึงรวบรวมผู้คนที่ตกเป็นเชลยได้ทำการสู้รบจนเจ้าอนุวงศ์และทหารเวียงจันทร์แตกพ่ายไปจนหมดสิ้นที่ทุ่งสำริดต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารีสำหรับด้านศิลปะวัตถุของเมืองนครราชสีมานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระสมัยของทวาราวดีบ้างเล็กน้อยและน้อยมากที่จะมีการขุดพบพระที่เป็นพระกุแต่ที่ถือว่าสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องก็คือพระกุวัดสะแกนั่นเองพระกุวัดสะแกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพระพิมพ์นาคปกเป็นพระในสมัยอยุธยาที่สร้างร้อพิมพ์สมัยลพบุรีแบ่งได้เป็นหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ฐาน5ชั้นพิมพ์ฐาน3ชั้นพิมพ์ฐานชั้นเดียวเนื้อขององค์พระเป็นเนื้อชินเงินและชินตะกั่วสนิมแดงพระพิมพ์นาคปกที่เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงเนื้อจะแดงเข้มทุกองค์จะปิดทองมาจากกรุแทบทั้งสิ้นและมีจำนวนมากที่สุดด้วย
การจัดสร้างมีทั้งเนื้อชินเงินและชินตะกั่วสนิมแดงส่วนหลักในการพิจารณาเนื้อพระชินเงินของกลุ่มนี้เบื้องต้นให้พิจารณาพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนแล้วให้พิจารณารอยปิดรอยระเบิดหรือปริแตกของเนื้อพระจากภายในออกมาถึงผิวพระอันเกิดจากความเก่าของเนื้อพระเป็นสำคัญนอกจากการดูครั้งต้นแล้วก็จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆตามหลักฐานในการพิจารณาพระกุนี้ซึ่งประกอบด้วยในการพิจารณาทุกครั้งก่อนจะสรุปว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ในส่วนของพุทธคุณนั้นพระกลุ่มวัดสะแกเป็นที่ปรากฏและยอมรับทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีเป็นเยี่ยมไม่แพ้พระสมัยลพบุรีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระนาคปกกลุ่มวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมานี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนในองค์พระที่มีสภาพสวยๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระด้วยครับและนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ